อีกเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญนะคะนั่นคือเรื่องของตราฮาลานนะคะซึ่งอุตสาหกรรมฮาลานของประเทศไทยก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะคะคต่ออุตสาหกรรมฮาลานโลกเนื่องจากประเทศไทยนั้นก็มีศักยภาพอยู่หลายด้านด้วยกันนะคะก็เลยทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมฮาลานของประเทศที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็สนับสนุนการจัดตั้งอง,องค์กรฮาลามหาชน เสริมความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยด้วยวันนี้นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี2564 นาพัฒการสินทรกรุงเทพมหานครมีนายอาซิศพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีนายนารงเดชส,สุขจันทร์รองเลขาที่การคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดประธานฝ่ายฮาราล40จังหวัดและที่ปรึกษาฮาราลประจําสถานประกอบการส่วนกลางนางสาวมนัญญากราวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งตราฮาลานเป็นตราที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยเรื่องตราฮาลานกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามนะคะว่ากระบวนการตราฮาลานนั้นต้องใช้สิ่งใดบ้าง โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าให้ทำเรื่องตราหาลานให้ดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมฮาลาลโลกเนื่องจากประเทศไทยนั้นมีศักยภาพหลายด้านทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศที่ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนด้วยนะคะประเทศไทยมีวัตถุดิบพื้นฐานโดยเฉพาะภาคการเกษตรทั้งผักผล,ลไม้ปศุสัตว์มีการรับรองฮาลาลอย่างมีระบบ มาตรฐานโดยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพศ .2540 ก็เลยทําให้ฮาลานของประเทศไทยนั้นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกด้วยการรับรองฮาลานตามศาสนาบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยนะคะโดยความร่วมมือขององค์กรศาสนากับภาครัฐภาคเอกชนพร้อมกับสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรฮาลาลมหาชนเป็นหน่วยงานที่คอยขับเคลื่อนและสนับสนุนในกระบวนการตราฮาลาลทั้งผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ต่อไปค่ะคือกระทรวงเกษตรตอนนี้เราเรามีนโยบายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวคริวหรือว่าไอไอ้ GPA หรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่ที่มันอยู่ในในใน,ในของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วที่จะผลักดันตรงนี้ในเรื่องฮาร้านี่ค่เพราะว่าทุกวันนี้ฮาร้านเนี่ยมัน ช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าทําให้สินค้าของเกษตรกรถ้าได้รับปาฮาร้านเนี่ยมันก็ทําให้สมาชิของสหกรณ์กระทรวงเกษตรเองแล้วก็เกษตรกรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสามารถมีอาชีพเพิ่มได้ขึ้นแล้วก็สามารถผลิตสินค้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็สามารถที่จะส่งออกเราบอกนะคะว่าฮาร้านเพียงชิ้นเดียวส่งออกไปใช่ไหมคะแล้วก็คนเนี่ยหยิบสิ่งของอันนั้นมาแล้วเงินกลับเข้าประเทศไทย90บาทนี่เราได้เต็มเแล้ว90บบาทนี่ไปที่ไหนบ้างบางสิ่งบางอย่างมันก็ตกไปที่เกษตรกร ด้านรองเลขาธิการคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันประชาคมโลกโดยเฉพาะประชากรมุสลิมนั้นมีความต้องการและตระหนักถึงหลักการแห่งศาสนาอิสลามในการอุปโภคบริโภคสิ่งที่ฮาลาลและปลอดภัยซึ่งมาตรฐานฮาลาลน,นั้นเป็นมาตรฐานที่มาจากหลักการแห่งศาสนาอิสลามและประเทศไทยก็มีมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับของประชาคมมุสลิมโลกมีการรับรองฮาลาลมากกว่าแสนห้าหมื่นผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยตรวจรับร รองฮาลานทั้ง40จังหวัดทั่วประเทศค่ะศาสนาเนี่ยทุกประเทศเหมือนกันทั่วโลกในการที่จะรองฮาลานแต่หลักเกณฑ์หลักในการตรวจเนี่ยหลายที่อาจจะต่างกันนะครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับทั่วโลกแล้วว่าสามารถที่จะยอมรับทั่วโลกสามารถที่ยอมรับในหลักเกณฑ์และหลักการในการตรวจของรองฮาลานของประเทศไทยนะครับเริ่มจากการตรวจตั้งแต่ระดับระดับภูมิภาคระดับจังหวัดนะครับจนกระทั่งมาถึงกว่าจะอนุมัติเนี่ยต้องผ่านคน เป็นร้อยกว่าคนในบางจังหวัดน,นั่นหมายถึงว่าเรามีมาตรฐานพอเรามีหลักเกณฑ์พอในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฮารานประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดในีะและสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้กับทั้ง,งสื่อมวลชนและก็ทุกท่านและผู้ประกอบการทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะผลักดันฮารานของประเทศไทยไปสู่สากลโลกมันไม่ใช่เกิดประโยชน์กับองค์กรคณะกรรมการการวิไัยเท่านั้นแต่มันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ แล้วก็มุสลิมทั่วโลกที่จะได้บริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม